รนเรอหวานถึงน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินอย่าเพื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ้งหยดเลือดแดงชาติที่สาดถึงกระดุดฟ้าฟ้ามันเจอโสมินประดับและร้อนลามแห่งทะเลทรายดูทำมาชาติขัดแย้งพระหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนผมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าแหล่งคำสาบานไปกับสายลมจะพี่ชักชีวิตผู้ทุกข์รบจะลบล้างการกดขี่และทมและต่อสู้ลมอำนาจอาธรรมชีพนี้จากผู้ทิ้งตรีประกอบผู้ทำจากจองล้างทรราชระยำให้ลบล้ำลือในมือและคำราบชั่วฟ้าดินจนสิ้นมาลายหยาดเอื้อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ้งหยดเลือดแดงชาติที่สาดถึงระดุดฟากฟ้ามันเจอโสพินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูทำมาชาติขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่26613ยังอยู่กันที่หนังสือสังคโลกสุโขทัยอยุธยากับเอเชียนะคะค่ะก็หวังว่าหนังสือเสียงของเรานี่นะจะเป็นที่สนใจบ้างสำหรับอเจ้าทั้งหลายนะคะกระแสการหวนสู่ประวัติศาสตร์ยุคอยุธยานะคะเอาเฉพาะอยุธยาสมัยพระนารายณ์นะโอ้โหมันเปรี้ยงปร้างเหลือเกินในประเทศไทยนะคะก็เห็นแล้วก็นะคะก็ดีค่ะนะเอาเถอะรู้สึกว่าประชาชนจะได้มีโอกาสแสวงหาความรู้แล้วก็โลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ทำให้นักวิชาการกระแสรองทั้งหลายนะคะที่มีการวิเคราะห์หรือว่าการนำเสนอข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากรัฐไทยมาโดยตลอดเนี่ยนะคะซึ่งก็มักจะรู้กันเฉพาะในหมู่ของนักวิชาการปัญญาชนในสาขาเดียวกันใกล้เคียงกันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยพลังการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตก็ทำให้ข้อสันนิษฐานกระแสรองต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกนำขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะให้มุมมองให้กับสังคมในวงกว้างนะคะเพราะว่าสื่อกระแสหลักตอนนี้ก็มาจับเอาข้อเขียนของนักวิชาการตาม Facebook เนี่ยนะฮะคือไม่ต้องไปหาทางสัมภาษณ์ไม่ต้องไปหาแล้วว่าใครทำเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าสื่อโซเชียลนี่ก็คือฟีดหรือป้อนให้กับทางสื่อกระแสหลักได้ง่ายๆเลยนะฮะอันนี้ดิฉันก็รู้สึกยิน
ดีกับปรากฏการณ์แบบนี้นะคะส่วนท่านที่ไปแต่งชุดไทยอะไรกันนั้นก็ดีค่ะนะคะเดี๋ยวอาหารอะไรเล่นๆกันไปนะในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ภาวะประเทศชาติอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารแบบนี้ก็หาอะไรผ่อนคลายอารมณ์กันไปค่ะพี่น้องนะคะเพื่อรักษาใจของเราค่ะเพื่อที่จะได้มีแรงนะคะต่อสู้กับด้านต่างๆของชีวิตเรากันต่อไปนะสำหรับเราก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตานะคะก็หวังว่าพอเป็นประโยชน์แล้วก็ท่านที่ได้เข้ามาพบเจอนะฮะได้นำไปใช้ประโยชน์บ้างหรือว่าท่านจะมาร่วมผลิตหนังสือเสียงแบบนี้นะฮะก็ดีค่ะนะคะช่วยกันนะค่ะได้ประโยชน์กับตัวเราเองด้วยค่ะดิฉันก็ได้อ่านไปนะแบ่งปันกันไปแบบนี้แหละนะมากันเกือบเจอกันเกือบทุกๆวันนะคะเท่าที่บริหารเวลาได้ก็มาทันทีนะเอาละค่ะวันนี้แบกเกริ่นยาวนิดนึงนะคะให้แต่งชุดไทยนะพี่น้องในห้องแชทก็เริ่มบ่นเรื่องการแต่งชุดไทยคือผ้าไทยเนี่ยที่มันเป็นดิ้นเดินอะไรที่เราเห็นแล้วมันแวบๆเนี่ยนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นชุดไทยที่พี่น้องสามัญชนเราจะได้ใช้กันหรอกนะคะมันก็เป็นของราชสำนักมันก็ถูกเชิดชูในวงการแฟชั่นในวงการอะไรดีล่ะละครอะไรอย่างนั้นมากกว่านะคะฮะค่ะก็ไม่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะแหมพูดแล้วก็ดิฉันเนี่ยตอนที่อยู่ในคณะอักษรที่จุฬานี่นะคะก็ที่นั่นก็จะเป็นคณะที่มีความหลากหลายของการแต่งกายมากๆเลยนะคะอาจารย์เขาจะมีไอเดียกิ๊บเก๋อะไรกันนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าเข้ากระแสก็สนุกกับการแต่งแฟชั่นเหมือนกันนะฮะรู้สึกเหมือนกันแล้วก็แฟชั่นการใส่ผ้าถุงนี่ดิฉันก็เป็นมานานแล้วเหมือนกันนะฮะชอบเอาผ้าถุงผ้าสวยๆผ้าถุงสวยๆนี่นะฮะไปตัดเป็นชุดประยุกต์แนวไทยๆนะฮะแต่ก็ดูออกว่าเราใส่ผ้าถุงไปทำงานนะฮะเป็นมานะนำแฟชั่นมาก่อนแล้วค่ะตอนนั้นน่าจะคนดูขำๆก็ได้นะบอกว่าแปลกๆดีอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่ะก็ดีค่ะเอาประยุกต์กันไปนะคะสนุกสนานกันไปมาเข้าเรื่องของเราค่ะวันนี้เรามาอ่านกันต่อนะคะสำหรับเอกสารส่วนนี้ซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะความสัมพันธ์ด้านวิทยาการผลิตและการค้าเครื่องถ้วยระหว่างจีนและเอเชียอาคเนย์ในห้วงพุทธศตวรรษที่21โดยสายันไพรชานจิตนะคะเราก็มาถึงหน้าที่9ค่ะหัวข้อที่2การแลกเปลี่ยนเทคนิควิทยาการเกี่ยวกับเตาเผานอกเหนือจากปรากฏการณ์ที่ว่าช่างปั้นหม้อในเอเชียอาคเนย์ลอกเลียนแบบเครื่องถ้วยจีนแล้วดูเหมือนว่าช่างปั้นหม้อในเอเชียอาคเนย์ไม่ได้ใช้รูปแบบเตาเผาของจีนกันเลยการสร้างเตาเผาแบบจีนในเอเชียอาคเนย์เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่25ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสมมุติฐานช่างปั้นหม้อเอเชียอาคเนย์ลอกเลียนเฉพาะรูปแบบเครื่องถ้วยชามแต่ทำการผลิตโดยใช้เตาเผาแบบดั้งเดิมของตนเองหรือ own traditional kiln ถ้าสมมุติฐานดังกล่าวเป็นจริงก็อาจสรุปได้ว่า 1. ในเวลาที่มีการรับเอารูปแบบลอกเลียนแบบเครื่องถ้วยจีนนั้นคนในเอเชียอาคเนย์มีความรู้และอุปกรณ์ในการเผาเครื่องถ้วยหรือเตาเผาและเทคโนโลยีการเผาที่จำเป็นในการผลิตเครื่องถ้วยชามพร้อมอยู่แล้วข้อสรุปนี้มีหลักฐานสนับสนุนจากหลักฐานทางโบราณคดีพบที่แหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลัยโดยพบกลุ่มเตาเผาในสมัยเฉลียงที่มีอายุเก่าลงไปถึงพุทธศตวรรษที่15หรือคริสต์ศตวรรษที่9
ที่ใช้ในการเผาเครื่องถ้วยชามเคลือบเนื้อแกร่งแบบพื้นเมืองก่อนที่จะมีการผลิตเครื่องถ้วยชามเรียนแบบเครื่องถ้วยจีน 2. อิทธิพลเรื่องรูปแบบและลวดลายจีนในเครื่องถ้วยชามดูเหมือนว่าจะไม่ได้นำเข้ามาโดยช่างปั้นหม้อคนจีนเพราะหากว่ามีช่างเทคนิคหรือผู้ชำนาญที่เป็นคนจีนเข้ามาในเอเชียอาคเนย์เราน่าจะพบเตาเผาแบบจีนดังเช่นที่พบในซิงกาหวางในเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวจีนอพยพไปตั้งถิ่นฐานในคริสต์ศตวรรษที่19และมีการสร้างเตามังกรแบบที่ใช้ในเอเชียตะวันออกหรือ East Asian Climbing Kiln เพื่อเผาไหขนาดใหญ่ 2.1 ความสัมพันธ์ของเตาเผาแบบล้านนาเมยเสียนและจิงเต๋อเจิ้นในห่วงเวลา2ปีที่ผ่านมามีรูปแบบเตาเผาที่สำคัญของจีนใช้กันอยู่อย่างกว้างขวาง2แบบคือ 1. เตารูปขนมปังปอนหรือ loaf kiln เป็นเตารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กใช้กันอยู่ในภาคเหนือของจีน 2. เตามังกรหรือ Dragon Kiln เป็นเตาที่มีพื้นหลายระดับมีความยาวมากใช้กันอยู่ในภาคใต้ของจีนหรือ Long Narrow Climbing Kiln of the South เตาเผาทั้งสองแบบมีการใช้กันแพร่หลายในจีนมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จีนส่งเครื่องถ้วยเป็นสินค้าออกไปขายในเอเชียอาคเนย์อย่างแพร่หลายทางตอนใต้สุดของจีนยังมีเตาเผาอีกแบบหนึ่งใช้อยู่ในเขตเมยเสียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกวางตงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15หรือคริสต์ศตวรรษที่9เตาเผาแบบเมยเสียนมีลักษณะแตกต่างไปจากเตาเผาชนิดอื่นๆในจีนตรงที่สร้างขึ้นโดยการขุดลงไปในดินส่วนหนึ่ง The kiln was dug partly into the ground มีห้องภาชนะหรือ firing chamber ขนาดกลางอยู่ระหว่างความยาวของเตามังกรหรือ dragon kiln กับความยาวของเตาขนมปังปอนหรือ loaf kiln และมีปล่องเตาอยู่ทางตอนหลังเตาเผาแบบเมยเสียนคล้ายกับเตาดินก่อในแหล่งเตาศรีสัชนาลัยและเตาเผาลักษณะเดียวกันที่ใช้แพร่หลายในภาคเหนือของประเทศไทยหรือล้านนาเตาเผาแบบนี้มีพัฒนาการจากเตาขุดในดินunderground หรือ in-ground kiln ที่มีอายุเก่ากว่ามาสู่เตาก่อบนดินหรือ above ground kiln ในศตวรรษต่อมาช่างปั้นหม้อที่ไม่เสียนอาจจะรับหรือหยิบยืมรูปแบบเตาเผาจากภาคเหนือของประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่15เมื่อเครื่องถ้วยของไม่เสียนถูกส่งออกไปขายยังเอเชียอาคเนย์ช่างปั้นหม้อในประเทศไทยใช้เตาเผาแบบล้านนามาจนถึงตอนปลายของพุทธศตวรรษที่22หรือคริสต์ศตวรรษที่16ในระยะเวลาเดียวกันนั้นที่จิงเต๋อเจิ้นก็มีเตาเผาแบบใหม่ปรากฏขึ้นด้วยเรียกว่าเตาแบบเจิ้นซึ่งทั้งโครงสร้างและระบบการใช้งานของเตาแบบเจิ้นคล้ายกับเตาแบบล้านนาขนาดใหญ่แต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวต้นกำเนิดของเตาแบบเจิ้นมากนักยังมีคำถามว่าเตาแบบเจิ้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเตาแบบล้านนาหรือไม่คำตอบในระยะนี้คืออาจเป็นไปได้เพราะไทยกับจีนมีการติดต่อและสัมพันธ์อย่างแนบแน่นในคริสต์ศตวรรษที่16
ชาวจีนโพ้นทะเลและพ่อค้าคนจีนมีบทบาทสำคัญมากในราชอาณาจักรอยุธยาและกองเรือสินค้าของไทยก็เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งของจีนโดยสม่ำเสมอ 2.2 เต่าบุรีรัมย์และเต่ารุ่นเก่าที่ชีหวานที่ชีหวานมีการผลิตเครื่องถ้วยเคลือบสีเขียวมาตั้งแต่พุทธศตวรรษสุดศตวรรษที่15เตาเผาที่ใช้กันอยู่ดั้งเดิมมีทั้ง Loaf Kiln และ Dragon Kiln ในห่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง17หรือคริสต์ศตวรรษที่10ถึง11อุตสาหกรรมเครื่องถ้วยของชีหวันได้ขยายกิจการมากขึ้นมากและมีเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นจนกลายเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของกวงตงในการมีการนำเอาเตาเผาแบบใหม่เข้ามาทดลองใช้เตาเผาแบบใหม่ที่ชีหวันมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangular in form และมีความยาวปานกลางมีบนพื้นเตามีแนวเสา row of columns ภายในเตาขนานไปกับผนังด้านข้างของเตาเตาแบบนี้ไม่เคยมีรายงานการค้นพบในแหล่งเตาอื่นๆในจีนมาก่อนเตาแบบญี่ปุ่นหรือโอกามามีแนวเสาอยู่ในเตาเผาด้วยในห่วงพุทธศตวรรษที่17ถึง18แหล่งผลิตเครื่องถ้วยในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยก็มีการใช้เตาลักษณะเดียวกับเตาที่ชีหวันมีตัวอย่างชัดเจนในแหล่งตาแหล่งตานายเจียนคือเตามีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่าจะเตามากกว่านะฮะอันนี้น่าจะสะกดผิดแหล่งเตาในเจียนคือมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ผนังข้างร่วมกันหรือ packed side by side with and with common walls ในห้องภาชนะของแต่ละเตามีแนวแนวเสนานะฮะอันนี้เขียนแนวเสนาน่าจะเป็นแนวเสาหรือเปล่านะฮะคล้ายกับเตาที่ชีหวันคำถามคือช่างปั้นหม้อที่เม่ยเสียนในพุทธศตวรรษที่15และช่างปั้นหม้อที่ชีหวันในพุทธศตวรรษที่17เอารูปแบบเตาแปลกๆดังกล่าวมาจากที่ใดเป็นไปได้หรือไม่ที่เป็นการคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเองโดยอิสระและเป็นการแหวกประเพณีปฏิบัติของจีนแต่ต่อมาก็ไม่นิยมใช้เตาแบบใหม่นี้อีกเทคโนโลยีดังกล่าวจึงถูกละทิ้งไปหลายคนเชื่อว่ามีทั้งเตามีเสาแบบชีหวันและเตาแบบเม่ยเสียนได้รับการประดิษฐ์คิดค้นในจีนและถูกนำไปใช้โดยช่างปั้นหม้อที่บุรีรัมย์และล้านนาในประเทศไทยแต่ในทำนองเดียวกันมีหลายคนที่เชื่อว่าช่างปั้นหม้อที่จิงเตอร์เจิ้นในพุทธศตวรรษที่22เป็นผู้คิดค้นเตาแบบเจิ้นขึ้นมาอย่างอิสระไม่ได้รับอิทธิพลจากที่อื่นซึ่งเป็นความเชื่ออย่างฝังหัวของคนที่คิดว่าจีนและเอเชียตะวันออกเท่านั้นที่เป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีก้าวหน้าและไม่มีทางเป็นไปได้ที่คนจีนจะไปหยิบยืมหรือลอกเลียนแบบเทคโนโลยีเตาเผาจากดินแดนเล็กๆอย่างเอเชียอาคเนย์อย่างไรก็ตามในขณะนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องเทคนิควิธีการและลำดับอายุสมัยเพียงพอที่จะยืนยันว่าจีนส่งผ่านเทคโนโลยีให้กับเอเชียอาคเนย์หรือรับเอาเทคโนโลยีบางอย่างจากเอเชียอาคเนย์และอาจมีความเป็นไปได้ที่ช่างปั้นหม้อในเอเชียอาคเนย์บางพื้นที่อาจจะเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นก่อนและจีนเป็นผู้รับสิ่งประดิษฐ์นั้นมาใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจว่ามีความเป็นไปได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเตาแบบเม่ยเสียนเตาแบบล้านนาและเตาแบบเจิ้นอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์แพร่กระจาย diffusion และการแพร่กระจายกลับหรือ re-diffusion
กล่าวคืออาจเป็นไปได้ว่าในระยะแรกเริ่มมีการประดิษฐ์คิดค้นโดยช่างปั้นหม้อในจีนส่งผ่านไปให้เขมรและไทยซึ่งเขมรและไทยได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาจนประสบความสำเร็จหลังจากนั้นจีนจึงรับกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเครื่องถ้วยจีนจำนวนมากมายมหาศาลถูกส่งเข้าไปขายในเอเชียอาคเนย์ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายร้อยปีมีผู้ซื้อและผู้บริโภคเป็นคนพื้นเมืองเอเชียอาคเนย์ผลิตภัณฑ์ภาชนะต่างๆที่เป็นสินค้ามีรูปทรงตามแบบจีนลวดลายประดับตามแนวคิดของเอเชียอาคเนย์และชาติอื่นๆและเครื่องถ้วยจำนวนมากที่ผลิตขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะซึ่งช่างปั้นหม้อชาวจีนก็ได้รับแนวความคิดจากการผลิตจากต่างชาติเช่นกันอย่างไรก็ตามเครื่องถ้วยกลุ่มที่มีความสำคัญเท่าๆกันหรืออาจสำคัญกว่าในแง่การสังสรรค์ทางวัฒนธรรมก็คือเครื่องถ้วยจีนที่ส่งเข้ามาขายให้ผู้บริโภคที่เป็นคนจีนด้วยกันในเอเชียอาคเนย์พ่อค้าคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเอเชียอาคเนย์นักเดินทางที่ต้องพักแรมในเอเชียอาคเนย์อยู่บ่อยๆหรือไม่ก็เป็นผู้อพยพถาวรที่เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันบทบาทประการที่1คนกลุ่มนี้เป็นนักธุรกิจที่คอยแนะนำส่งเสริมสินค้าจีนในเมืองที่ถือว่าเป็นบ้านที่สองให้ชาวพื้นเมืองและชุมชนคนจีนอพยพได้รู้จักบทบาทประการที่สองมีบทบาทในฐานะเป็นตัวแทนหรือเอเจนต์ที่นำความต้องการและแนวความคิดของผู้บริโภคหรือลูกค้าในเอเชียอาคเนย์ไปบอกแก่ผู้ผลิตสินค้าในจีนบทบาทประการที่สามคนกลุ่มนี้มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของจีนเพียงพอที่จะให้คำปรึกษาให้กับช่างหัตถกรรมพื้นเมืองและอาจเป็นผู้ว่าจ้างช่างฝีมือพื้นเมืองทำงานให้ตนพ่อค้าชาวเอเชียอาคเนย์รวมทั้งเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้ไปเมืองจีนบ่อยๆหรืออาศัยอยู่ในเมืองจีนเป็นเวลานานก็เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทคล้ายคลึงกับชาวจีนกลุ่มที่กล่าวไปแล้วในที่นี้รวมไปถึงทูตหรือ Envoy นักแพร่นักเผยแพร่ศาสนานักบวชนักแสดงและทหารรับจ้างก็ล้วนมีบทบาทเช่นเดียวกันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ intercultural communication เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงหรือ process of movement and change ซึ่งอาจจะศึกษาความซับซ้อนของกระบวนการดังกล่าวได้จากการค้าเครื่องถ้วยระหว่างชาติ long distance trade in ceramics อย่างไรก็ตามตัวเครื่องถ้วยอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมต่อส่วนต่างๆให้เป็นภาพใหญ่ๆได้ผู้สนใจการศึกษาประเด็นดังกล่าวจะต้องค้นหาวิธีการที่จะเชื่อมโยงเอาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่หรือ spatial changes และการเปลี่ยนแปลงในทางบ้านเมืองหรือtemporal changes ในการจัดจำหน่ายและการกระจายของภาชนะเข้ากับการเจริญเติบโตของเมืองและภูมิภาคความเคลื่อนไหวของการอพยพโยกย้ายถิ่นและแบบแผนการค้าการปรับตัวของการติดต่อสัมพันธ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมและเชื่อมโยงเข้ากับตัวแปรที่มีการบันทึกไว้ได้น้อยอย่างเช่นสิทธิทางกฎหมายชาวต่างชาติและความเป็นไปได้ในการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันที่หัวข้อนี้ก่อนนะคะก็จบหัวข้อที่2นะคะการแลกเปลี่ยนเทคนิควิทยาการเกี่ยวกับเตาเผาน่าสนใจมากๆเลยนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าบางทีถ้วยชามที่อยู่ในครัวในตู้กับข้าวของเราเนี่ยมันอาจจะเป็น
ตัวที่จะเชื่อมโยงเราไปค้นพบนะคะประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกอย่างไม่สมบูรณ์นะคะในอดีตนะคะด้วยเทคโนโลยีการบันทึกต่างๆนั่นแหละนะคะไม่เหมือนสมัยนี้ก็การบันทึกเยอะเหลือเกินนะคะ Big Data เยอะมากจนไม่หวัดไม่ไหวกันแล้วนะคะแต่ว่าสมัยก่อนนั้นก็การบันทึกก็เป็นส่วนของชนชั้นผู้ปกครองเท่านั้นเองนะคะประชาชนทั่วไปที่มีประสบการณ์ร่วมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมบันทึกนะคะ เมื่อรุ่นหนึ่งเสียชีวิตไปรุ่นต่อไปก็ได้เพียงแต่เห็นหรือว่ารับฟังการบอกเล่ารุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนมาหรือบางทีก็กลายเป็นนิทานตำนานนิยายอะไรไปนะคะซึ่งก็มีจริงบ้างเท็จบ้างปนกันไปยากแก่การที่จะศึกษาหาความจริงของอดีตแต่ว่าสิ่งที่ถูกค้นพบและยังศึกษาได้ก็กลายเป็นถ้วยชามเหล่านี้นะคะที่อาจจะบอกร่องรอยกับเราว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียเป็นอย่างไรนะคะคือทางยุโรปเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการบันทึกที่ดีมากๆนะคะเขาให้ความสำคัญแต่ของเราเนี่ยมันถูกจำกัดมากๆเลยอยู่ในพวกชนชั้นปกครองเท่านั้นเองนะคะก็คือเรากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็บันทึกกันเองแล้วก็บันทึกก็ต้องก็มีการเมืองเข้ามาเขาก็บันทึกเพื่อเอาเข้าประโยชน์กับฝ่ายของชนชั้นปกครองเท่านั้นเองนะคะน่าสนใจจริงๆเลยนะคะขอนิดนึงนะคะสำหรับตัวสะกดเนี่ยมีผิดพลาดอยู่หลายๆจุดนะคะก็แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะในตรงที่อาจารย์พูดถึงว่าวิธีการที่จะเชื่อมโยงเอาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่นะคะเชิงพื้นที่นี่ก็น่าจะสะกดว่า spatial นะคะ spatial จะออกเสียงเหมือนกันกับ special ที่แปลว่าพิเศษแต่ว่าในเนี้ยสะกดผิดเป็น spatial นะคะแล้วก็ change นะคะความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่แต่ต้องสะกดด้วยตัว t ไม่ใช่ตัว c นะคะและการเปลี่ยนแปลงในทางบ้านเมืองแต่แปลว่า temporal changes temporal แปลว่าเชิงเวลานะแต่อาจารย์แปลว่าการเปลี่ยนแปลงในทางบ้านเมืองอันนี้ก็ไม่รู้เป็นคำศัพท์เฉพาะของสาขาหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจแต่ว่าความหมายของภาษาอังกฤษคือความเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลาก็คือเปลี่ยนยุคสมัยต่างๆค่ะก็เนี่ยค่ะมันเป็นเอกสารคล้ายๆกับจะเป็นตัวพิมพ์แบบสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะแต่ว่าตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษนี่บอกเราว่าเป็นตัวพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นฟอนต์ประมาณพวก KU ฟอนต์อะไร CU ฟอนต์อะไรพวกนั้นนะสมัยก่อนก็มีฟอนต์ตัวพิมพ์น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะN ตัว NN คล้ายๆกับลายมือเขียนนะเอาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะน่าจะได้อีกสักตอนนึงสำหรับตอนต่อไปช่วงขาดตอนของเครื่องถ้วยจีนในพุทธศตวรรษที่21ค่ะก็เกาะกระแสอ่อเจ้ากันนะเอาเพลงพื้นบ้านในอดีตนะฮะเดี๋ยวนี้เพลงแหล่เพลงลิเกต่างๆนั้นดิฉันคิดว่าลิเกก็ยังเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมนะคะดิฉันเห็นใน YouTube โอ้โหก็เคยเห็นในโทรทัศน์ก็ยังพราวพรายยังมีผู้ชมนะคะติดอกติดใจกับคณะลิเกนั้นอยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรนะคะ 3-4 ปีนี้ก็ไม่ได้เกาะติดแต่ว่าใน YouTube ก็น่าจะยังคงมีอยู่นะคะก็เอาเพลงลิเกมาฝากกันนะคะเป็นลิเก7สิงหาประชามตินะคะแหมในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ต้องหาคดีรณรงค์เรื่องประชามตินะคะซึ่งก็ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทางคดียกฟ้องศาลก็เห็นว่าการรณรงค์ด้วยเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับความปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของการรัฐธรรมนูญ2560นั้นเอกสารที่กลุ่มรณรงค์นะคะที่ได้แจก
ที่ภูเขียวจังหวัดขอนแก่นนั้นนะไม่มีสิ่งที่เป็นปัญหาละเมิดอะไรต่ออย่างใดนะคะก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะน่ายินดีนะสำหรับการผลคำตัดสินแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับไผ่ดาวดินกับคุณวสินที่พ้นมนทินนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์แต่ว่าคุณไผ่ดาวดินก็ยังโดนข้อหาอื่นๆที่ยังต้องถูกจองจำอยู่ต่อไปนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะมาก่อกระแสย้อนยุคกับลิเก7สิงหาประชามติโดยคุณนิชนันท์แจ่มดวงนะคะผู้สื่อข่าวนักวิเคราะห์ข่าวนะคะของทางสถานี Peace TV นะคะร้องไว้เพราะมากๆค่ะนะคะนี่ก็ตามใจคนจัดด้วยนิดนึงชอบเป็นพิเศษ เดี๋ยวสักครู่มาอ่านกันต่อค่ะสังคโลกสุโขทัยอยุธยากับเอเชียค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็มาอ่านกันต่อนะคะสังคโลกสุโขทัยอยุธยากับเอเชีย
หัวข้อที่3ค่ะช่วงขาดตอนของเครื่องถ้วยจีนในพุทธศตวรรษที่21เนื่องจากการศึกษาเครื่องถ้วยจีนที่ผลิตขึ้นในห้วงพุทธศตวรรษที่21หรือระยะต้นของราชวงศ์หมิงไม่พบเครื่องถ้วยจีนที่มีตรารัชกาลจักรพรรดิเจิ้งถงค.ศ. 1436ถึง1449และจักรพรรดิเทียนซุนหรือค.ศ. 1470ขออภัยนะฮะค.ศ. 1457ถึง1464ที่ผลิตจากกลุ่มเตาหลวง Imperial Kiln ที่จิงเต๋อเจิ้นและพบเครื่องถ้วยจากโรงงานเอกชนหรือเตาราษฎรที่มีผลิตขึ้นในช่วงนี้น้อยมากจึงถือกันว่าระยะ30ปีดังกล่าวเป็นยุคมืดหรือ Dark Age หรือ The Interregnum หรือหมิงแก๊ปของถ้วยเครื่องถ้วยจีนพระจักรพรรดิเจิ้งถงหายไปจากเมืองหลวงถึง7ปีก่อนจะกลับมาครองราชใหม่และเปลี่ยนพระนามเป็นจักรพรรดิเทียนซุน 3.1 เรื่องของช่วงขาดตอนในการผลิตหรือ production gap เมื่อพูดถึงหมิง gap นักวิชาการส่วนใหญ่จะอ้างถึงประกาศของทางราชการหรือ Imperial Decrees ที่ออกในห้วงปี1000ห้วงปี1พ.ศ. 1793ขออภัยค่ะที่ออกในห้วงปีพ.ศ. 1973หรือค.ศ. 1430ถึงปีพ.ศ. 2008หรือค.ศ. 1465ประกาศดังกล่าวส่วนใหญ่จะห้ามผลิตและห้ามขายเครื่องถ้วยบางประเภทดังรายละเอียดในตารางที่3ตารางที่3บันทึกของจีนเกี่ยวกับการผลิตเครื่องถ้วยระหว่างพ.ศ. 1973ถึง2008ค่ะก็เป็นตารางนะคะท่านฟังค่ะเป็นตาราง2คอลัมน์นะคะมีปีค.ศ.กับปีพ.ศ.แล้วก็มีรายละเอียดใจความสำคัญเอาเป็นว่าที่ฉันอ่านจะปีพ.ศ.กันแล้วกันนะคะพี่น้องบางท่านติงมาบอกว่าปวดหัวเหลือเกินต้องฟัง2ระบบเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าท่านก็ไปบวกลบได้เองนะแล้วก็ไม่น่าผิดพลาดหรอกค่ะนะดิฉันอ่านแต่พ.ศ.กันแล้วกันนะอันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้อุตส่าห์คือช่วยให้มานะคะจริงๆเราน่าจะบวกลบกันเองได้อะนะไม่ต้องใส่เข้ามานะอ่านแล้วก็คนรุนๆรังนิดนึงเนาะฮะก็จะอ่านไล่ไปเลยนะฮะปีพ.ศ.แล้วก็รายละเอียดของบันทึกบันทึกของทางราชการ Imperial Decrees อันนี้นะคะพ.ศ. 1973เดือนที่9ราชสำนักมีคำสั่งให้ระงับการผลิตเครื่องถ้วยที่จิงเตอร์เจิ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจคือประหยัดก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีแรงงานของหนานกิงได้รับการร้องขอให้ผลิตเครื่องถ้วยลายครามลายมังกรและลายนกฟีนิกซ์เพิ่มขึ้นพ.ศ. 1976เตาหลวงที่จิงเตอร์เจิ้นผลิตเครื่องถ้วยลายครามลายมังกรและนกฟีนิกซ์จำนวน400,000ใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะฮะ443,500ชิ้นสำหรับใช้ในครัวของราชสำนักคือมัน443แล้วก็มีคอมม่านะฮะแต่คอมม่าเนี่ยมีการเว้นวรรคด้วยนะฮะก่อนคอมม่าและหลังคอมม่าดิฉันไม่แน่ใจ
ว่าจานหมายถึง400,000หรือว่า500กันแน่นะคะเอาอ่านไปทั้ง2อย่างนะท่านผู้ฟังก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันอาจจะมีคำเฉลยค่ะโอ้ดูนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวบอกเราค่ะปี2002มีการผลิต 133,000 ชิ้นอ่ะถ้าอย่างนั้นก็คงเป็น 400,000 ค่ะอันนี้ต้องขอติ่งนิดนึงเวลาพิมพ์คือถ้าเป็นคอมม่าที่แบ่งขั้นตัวเลขเนี่ยนะคะท่านก็ควรจะอย่าไปเว้นวรรคนะคะเดี๋ยวงงแบบนี้ค่ะก็สรุปว่าดิฉันเชื่อว่าคงเป็น 400,000 เนาะปี1000อ่านอีกทีหนึ่งนะคะปีพ.ศ. 1976เตาหลวงที่จิงเตอร์เจิ้นผลิตเครื่องถ้วยลายครามลายมังกรและนกฟีนิกซ์จำนวน 43,500 ชิ้นสำหรับใช้ในครัวของราชสำนักพ.ศ. 1979เอกสารก่อนะฮะหลู่ซู่ซุนแห่งฟู่เหลียงส่งเครื่องถ้วยถวายเป็นบรรณาการ 50,000 ชิ้นปีพ.ศ. 1979เอกสารขอราชสำนักมีคำสั่งระงับโครงการเผาเครื่องถ้วยชามและให้ส่งตัวขันทีและข้าราชการกลับกรุงปักกิ่งปีพ.ศ. 1981เดือนที่12ราชสำนักให้สำนักงานตูจ้าหยวนนะตูจ้าหยวนออกปิดประกาศแจ้งห้ามขายเครื่องถ้วยลายครามที่มีลวดลายของทางราชการหรือ official designs ซึ่งผลิตที่เตาเกียงซีและห้ามให้เครื่องถ้วยชามเป็นของขวัญแก่ครอบครัวของข้าราชการปี1000ปีพ.ศ. 1984เอกสารกอเดือนที่5กังลู่สูต้องการเครื่องถ้วยสีขาวลงยาลายทองรูปมังกรและนกฟีนิกซ์ลู่สูซุนแห่งฟู่เหลียงเป็นผู้รับทำให้ปีพ.ศ. 1984เอกสารขอขันทีหวังเจิ้นตรวจพบข้อบกพร่องในเครื่องถ้วยของหลวงจึงขอให้ส่งขันทีไปควบคุมการผลิตโดยเร่งด่วนหรือ dispatch ปีพ.ศ. 1990เอกสารกอราชสำนักมีคำสั่งห้ามการลักลอบผลิตเครื่องถ้วยชามที่มีลายของหลวงที่เจ้าชูปี1000พ.ศ. 1990เอกสารขอเดือนที่9การขายเครื่องถ้วยพื้นขาวลายครามให้แก่บุคคลในคณะทูตโดยประชาชนทหารพ่อค้าที่อยู่ตามเส้นทางม้าด่วนหรือ Pony Express Route ระหว่างเมืองหลวง2แห่งคือนะฮะเกียงซีโฮนานหูเป่ยกวางตุ้งกวางสีการชูตาตุ้งเหลียวยุงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพ.ศ. 1997เดือนที่5ราชสำนักมีคำสั่งให้ลดการผลิตเครื่องถ้วยชามที่เจ้าชูลง1ใน3ปีพ.ศ. 2000ราชสำนักส่งขันทีออกไปควบคุมการผลิตเครื่องถ้วยชามปี2002เดือนที่11กังหลู่ซู่แจ้งความต้องการเครื่องถ้วยจากเจ้าชูเกียงซีจำนวน 133,000 ชิ้นเสนาบดีโรงงานตอบแจ้งไปว่าผู้คนที่เจ้าชู่กำลังลำบากมาก
เพิ่งประสบภาวะแร้นแค้นขาดแคลนแฟมินขอลดจำนวนลงเหลือเพียง 80,000 ชิ้นปีพ.ศ. 2002ราชสำนักมีคำสั่งให้เตาที่ทำเคลือบตะกั่วเผาเครื่องถ้วยได้10ปีต่อครั้งเท่านั้นปีพ.ศ. 2007เดือนที่1ขันทีที่ควบคุมการผลิตเครื่องถ้วยที่เจาฉู่ Prefecture ในเกียงซีและฉูฉู่ Prefecture ในซีเกียงได้รับคำสั่งให้ระงับการเผาเครื่องถ้วยที่ยังไม่เสร็จและเดินทางกลับปักกิ่งในทันทีฮะก็ที่มาของข้อมูลนะฮะชุยเหมยโฮแอนด์มัลคอมแอนด์สมิธปี1999หน้า19ถึง20อ้างจากหมิงฉือฉือหูชื่อหมิงฉือลู่ยี่ชางโอ้ไม่อ่านแล้วนะฮะ มาเจอปัญหาเดิมนะฮะอ่านตัวจีนนะฮะอ่านแบบเดาไปมาก็คงจะไม่ใกล้ค่อยถูกเท่าไหร่ฮะท่านที่ต้องการก็แจ้งเข้ามาในกล่องข้อความเดี๋ยวดิฉันเขียนพิมพ์ไปให้นะฮะน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตและการคำสั่งมากมายเลยนะฮะนี่ก็เป็นร่องรอยที่สำคัญค่ะก็มาอ่านเนื้อความกันต่อนะฮะเมื่อกี้นี้เราติดทิ้งไว้ที่หมิงแก๊ปนะฮะนี่ก็เป็นช่วงระยะที่เกิดปัญหากษัตริย์อยู่ๆก็หายตัวไป7ปีแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะก็พิจารณาเกี่ยวกับหมิงเซรามิกแก๊ปถ้าดูจากปรากฏการณ์หรือการไม่ปรากฏเดี๋ยวนะฮะถ้าดูจากการปรากฏหรือไม่ปรากฏเครื่องถ้วยที่มีตรารัชกาลหรือเรนมาร์กและประกาศของทางราชการซึ่งชี้ให้เห็นว่าช่วงขาดตอนหรือแก๊ปที่เกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆในกระบวนการผลิตเฉพาะในกิจการของเตาหลวงและโรงงานของหลวงที่จิงเตอร์เจิ้นมณฑลเกียงซีเท่านั้นแต่เมื่อพิจารณาในส่วนของโรงงานเอกชนหรือ commercial or private kilns ที่จิงเตอร์เจิ้นแล้วก็อาจมีคำถามว่าเตาเอกชนได้รับผลกระทบหรืออยู่ในช่วงขาดตอนของการผลิตด้วยหรือไม่และโรงงานอื่นและโรงงานที่อื่นๆนอกพื้นที่จิงเตอร์เจิ้นผลิตอะไรออกขายในห้วงเวลานั้นจากการตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์ของจีนโดยชุยเหมยโฮพบว่าในห้วงเวลาช่วงขาดตอน30ปีนั้นมีโรงงานผลิตเครื่องถ้วยชามอย่างน้อย14แห่ง14 kill complexes ยังคงดำเนินงานผลิตเครื่องถ้วยชามในพุทธศตวรรษที่21หรือคริสตศตวรรษที่15โปรดดูตารางที่4ก็อาจกล่าวได้ว่าช่วงขาดตอนที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลต่อโรงงานนอกเขตจิงเตอร์เจิ้นแต่อย่างใดในห้วงพุทธศตวรรษที่21จีนมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจขนาดใหญ่เห็นได้จากปรากฏการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นหลายประการได้แก่การย้ายเมืองหลวงจากนานกิงไปอยู่ที่ปักกิ่งคลองหลวงใหญ่หรือ The Grand Canal เริ่มเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญในการเดินทางติดต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้โลหะเงินหรือซิลเวอร์เริ่มเป็นสิ่งแทนค่าที่มีความสำคัญในระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนและเศรษฐกิจของจีนแม้ว่ารัฐบาลหมิงยังคงยืนยันจะใช้ตั๋วเงินหรือ paper note แทนค่าในระบบเงินตราของรัฐและในการค้าขายกับต่างประเทศอยู่ก็ตามมีอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญเฉพาะมีเขตเฉพาะ
มากขึ้นมีผู้ลงทุนให้ความสนใจตั้งโรงงานในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนล่างจิงเตอร์จันเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องถ้วยที่ใหญ่ที่สุดมีคำถามว่าการเติบโตของย่านอุตสาหกรรมเครื่องถ้วยที่จิงเตอร์จันเป็นสาเหตุให้ศูนย์การผลิตเครื่องถ้วยแห่งอื่นๆลดความสำคัญลงไปหรือไม่ถ้าไม่ใช่จะมีโรงงานกี่แห่งที่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เพราะโรงงานที่หลงฉวนก็เพิ่งเริ่มดำเนินการในระยะต้นของราชวงศ์หมิงเมื่อต้นทศวรรษ1980แนวคิดหรือทฤษฎีช่วงขาดตอนหรือ gap theory ได้ถูกท้าทายจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเช่นเฟิ่งเสียนหมินและจอห์นอเล็กซานเดอร์โพปซึ่งแย้งว่าการไม่ปรากฏตรารัชกาลในเครื่องถ้วยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการผลิตในโรงงานเครื่องถ้วยของหลวงซึ่งในเรื่องนี้ชุยเหมยหัวโฮได้ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันกับทั้งสองท่านเพราะถ้ามีช่วงขาดตอนในการผลิตเครื่องถ้วยในวงกว้างระดับชาติ Nationwide Ceramic Production Gap จริงก็คงจะต้องมีใครได้พบเรื่องราวในวรรณกรรมหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์กันบ้างในระยะนั้นจีนมีประชากร53ล้านคนซึ่งหากไม่มีการผลิตเครื่องถ้วยเลยย่อมจะก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่น้อยเพราะคนจำนวนมากไม่มีเครื่องถ้วยใช้สอยซึ่งแม้ว่าช่วงขาดตอนจะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆเพียงประมาณ30ปีแต่ก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนจำนวนมากเหล่านี้ว่าจะเอาเครื่องถ้วยจากไหนไปใช้ทดแทนของที่แตกหักเสียหายนอกจากนั้นยังมีคำถามว่าทำไมรัฐบาลและโรงงานเอกชนจึงต้องทำลายตลาดของตนเองด้วยในเมื่อไม่มีปัญหาการขาดแคลนทั้งแรงงานที่มีฝีมือเชื้อเพลิงหรือความต้องการของตลาดหลักฐานเอกสารจีนที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเครื่องถ้วยชามก็ระบุไว้ชัดเจนว่าในช่วงขาดตอนนั้นโรงงานหลวงก็ยังคงทำการผลิตอย่างต่อเนื่องเอกสารปีพ.ศ. 1984 ขอ 2000 นะปีพ.ศ. 2000 และพ.ศ. 2038นอกจากนี้ยังพบว่าโรงงานเอกชนก็ยังรับผลิตเครื่องถ้วยชามตามใบสั่งของภาครัฐเพื่อเสริมการผลิตเครื่องถ้วยในโรงงานหลวงหรือ Imperial Production อีกด้วยเห็นได้จากเอกสารปีพ.ศ. 1979 ก.และ 1984 ที่เจ้าของโรงงานเอกชนชื่อลื่จูซุนผลิตเครื่องถ้วยส่งให้กวงลื่อสูและแผนกสันทนาการของสำนักพระราชวังเป็นจำนวนมากชุยเหมยโฮและมาลคอมเอ็นสมิธเชื่อว่าการผลิตเครื่องถ้วยในโรงงานหลวงในช่วงขาดตอนจะเน้นการผลิตเครื่องถ้วยคุณภาพชั้นเยี่ยมเท่านั้นซึ่งคงไม่ได้หยุดการผลิตไปเลยแต่อย่างใดเอกสารประกาศของทางการที่ฝ่ายเห็นด้วยกับช่วงกับเรื่องช่วงขาดตอนหรือ broke gap ยกมาอ้างก็สามารถอธิบายเรื่องการไม่มีช่วงขาดตอนหรือ non gap ได้เช่นกันโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าในระยะนั้นกิจการของโรงงานหลวงเกิดปัญหายุ่งยากหรือ chaosไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นที่มาของการออกประกาศเตือนข้าราชการซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อศึกษาที่แหล่งผลิตโดยตรงพบว่าไม่มีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันหรือสนับสนุนเรื่องช่วงขาดตอนหรือแก๊ปแต่อย่างใด
เมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานักโบราณคดีท้องถิ่นของจีนขุดค้นศึกษาโรงงานหลวงของราชวงศ์หมิงที่จิงเตอร์เจิ้นได้พบพื้นหรือชั้นกิจกรรมคือผลิตถ้วยชาม Foundations of Workshops ก่อนหน้าห่วงเวลาช่วงขาดตอนในรัชกาลจักรพรรดิหยงเล่อพ.ศ. 1946 ถึง 1967 และจักรพรรดิชวนเต๊อพ.ศ. 1969 ถึง 1978 ไม่พบร่องรอยหรือหลักฐานของโรงงานในห่วงเวลาที่เชื่อว่าเป็นช่วงขาดตอนในชั้นถัดมาแต่อย่างใดผู้ขุดค้นเองก็ไม่ได้คิดว่าการผลิตได้หยุดชะงักลงหลังรัชกาลจักรพรรดิชวนเต๊อและมีความเห็นว่าหลักฐานการผลิตเครื่องถ้วยหลังรัชกาลจักรพรรดิชวนเต๊อซึ่งเป็นช่วงขาดตอนหรือ gap period ได้ถูกรบกวนและถูกทำลายลงด้วยกิจกรรมในระยะหลังๆเช่นการสร้างถนนในปัจจุบันมีข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับโรงงานหลวงอีกแห่งหนึ่งในสมัยหลังรัชกาลจักรพรรดิหยงเล่อและจักรพรรดิชวนเต๊อหรือในระยะภายหลังช่วงขาดตอนคือโรงงานในสมัยเฉิงฮั้วพ.ศ. 2008ถึงนะฮะก็ไม่ทราบทำไมนับถอยหลังนะฮะอ่านตามนี้นะฮะซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งแต่ไม่ไกลจากโรงงานเดิมในสมัยจักรพรรดิชวนเต๊อและจักรพรรดิหยงเล่อหลักฐานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีการย้ายสถานที่ตั้งโรงงานหลวงที่จิงเตอร์เจิ้นอยู่ตลอดเวลามีข้อมูลและหลักฐานเครื่องถ้วยลายครามพบในหลุมฝังศพหลายแห่งเช่นที่วังหลังเกียงซีและที่กวางตุ้งซึ่งเป็นหลักฐานที่ขัดแย้งกับเรื่อง Gap Theory ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่21นอกจากนี้เครื่องถ้วยชามที่เก็บได้จากพื้นที่ก่อสร้างในกรุงปักกิ่งก็สนับสนุนความแน่นอนในการผลิตเครื่องถ้วยชามพื้นขาวลายครามที่จิงเตอร์เจิ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้พบเครื่องถ้วยในเขตพระราชฐานที่นครนันกิงและอีกแห่งหนึ่งที่ปักกิ่งซึ่งเป็นเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หมิงทั้งหมดเครื่องถ้วยที่นันกิงเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยพิสูจน์เรื่องช่วงขาดตอนได้อย่างน่าสนใจเพราะเศษเครื่องถ้วยจำนวนมากที่พบในชั้นทับถมมีอายุในห้วงเวลาเดียวกับช่วงขาดหายแต่หลักฐานกลุ่มนี้จะต้องได้รับการศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนำไปอ้างอิงอย่างไรก็ตามหลักฐานดังกล่าวช่วยยืนยันว่าในห้วงเวลาที่เรียกกันว่าช่วงขาดตอนหรือ gap ที่เกิดขึ้นในตอนกลางพุทธศตวรรษที่21ก็ยังมีการผลิตเครื่องถ้วยที่จิงเตอร์เจิ้นไม่ได้หยุดการผลิตไปแต่อย่างใดค่ะท่านผู้ฟังคะก็จบเลยนะคะสำหรับหัวข้อที่ 3.1 น่าสนใจจริงๆนะคะก็เนี่ยค่ะความขาดหายก็เป็นหลักฐานสำคัญได้นะคะกับการประกอบจิ๊กซอของประวัติศาสตร์นะคะที่มีการบันทึกอย่างเพียงบางส่วนนะคะทำให้นึกอยากจะไปฐานภาพหนังจีนดูนะฮะ เกี่ยวกับหนังจีนในช่วงราชวงศ์หมิงนี่มันน่าจะมีใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นพวกคลิปประวัติศาสตร์นะฮะของจีนเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรเข้ามาเยอะเลยนะฮะทำมาเรื่อยๆก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวบางท่านก็ไปเอามาภาคไทยนะฮะแล้วก็ส่งกันมาในตามห้องไลน์ตามลิงก์ต่างๆแหมที่ฉันก็มีเวลาก็ชอบดูเขาให้ทำให้เข้าใจง่ายดีนะฮะเดี๋ยวไปหาหนังถ้าใครมีข้อแนะนำเกี่ยวกับหนังจีนช่วงราชวงศ์หมิง
เกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์ในราชวงศ์หมิงนะคะที่หายไป7ปีหายไปแล้วบัลลังก์ยังอยู่ได้ด้วยนะคะกลับมาก็มานั่งบัลลังก์ต่อถ้าเป็นเมืองไทยก็คงทำรัฐประหารชิงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จตายอยู่ไปเรียบร้อยนะก็คงไม่สามารถจะหายตัวได้แค่หายไป 5-6 วันก็วุ่นแล้วค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้สังคโลกสุโขทัยยุทธยากับเอเชียนะคะก็คงจะทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ใกล้ที่จะจบหนังสือเล่มนี้ค่ะไม่แน่เดี๋ยวนะคะแอบพลิกนะคะก็คงไม่เกิน2ตอนนะคะก็คงจะจบนะคะตอนท้ายมีพวกภาพด้วยนะคะให้บรรยายไม่แน่นะคะ1หรือ2ตอนก็คงจะจบแล้วนะคะแล้วก็เรามีหนังสือเล่มต่อมาที่พี่น้องผู้พิการทางสายตาส่งเข้ามาให้แล้วนะคะว่าอยากจะฟังเรื่องไหนนะคะเข้ากระแสอ๋อเจ้าเลยอยุธยาแน่นอนเอาค่ะยินดีค่ะดิฉันก็ได้เรียนรู้ด้วยค่ะแล้วก็ค่อยไปย้อนดูหนังยังไม่ได้ดูเลยนะคะบุพเพสันนิวาสที่เขาฮิตกันในประเทศไทยดิฉันยังตามไม่ทันได้แต่อ่านข่าวเอานะคะก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวจากข่าวนี้ก็อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาหายเห่อแล้วเดี๋ยวดิฉันก็ค่อยไปตามเก็บดูนะคะเป็นบางตอนที่เขายอดวิวสูงๆก็แล้วกันนะคะเป็นอย่างนี้แหละค่ะค่อยเก็บตกทีหลังค่ะคุณ08บอกว่าให้ดูหนังจีนหนังเกาหลีจะเข้าใจดีขึ้นนะคะที่จริงร่องรอยทางเกาหลีก็ต้องสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าเกาหลีก็เป็นถูกจีนนี่นะคะยึดอยู่นานกันนี่ใช่ไหมคะคือก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับเวียดนามคือมีการส่งคนของทางฝ่ายผู้ปกครองจีนเนี่ยเข้าไปควบคุมบางอย่างด้วยนะคะก็ที่จริงหลักฐานตรงนั้นยังไม่เห็นถูกนำมาประกอบการศึกษาตรงนี้ในบทความของอาจารย์นะคะแต่ว่าไม่ทราบเป็นยังไงบ้างนะเซรามิกในเวียดนามแล้วก็เกาหลีอยากทราบเหมือนกันนะคะสำหรับที่ญี่ปุ่นนี่เราก็ได้แต่เห็นจากในเล่มนี้ว่าเป็นผู้นิยมนะคะมีความนิยมในเครื่องสังคโลกมากแล้วก็ได้นำไปสั่งซื้อเยอะด้วยแล้วก็เป็นต้นแบบไปทำแบบเรียนแบบด้วยนะคะก็น่าสนใจนะคะว่าถ้วยชามในห้องครัวเราจะพาเราไปย้อนอดีตกันได้อย่างไรบ้างนะคะมาพบกันในตอนหน้านะคะสำหรับสังคโลกสุโขทัยยุทธยากับเอเชียวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันเผยแพร่คลิปนี้ไปให้ถึงเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาของเรานะคะก็หวังว่าจะพอได้รับประโยชน์กันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ขอกล่าวความมาตามที่เห็นมาว่าไปตามเนื้อผ้าเรื่องรัฐธรรมนูญว่าคุณมีชัยฤชุพันธ์นั่นและคุณร่างรัฐธรรมนูญ200กว่ามาตราแล้วให้ไปลงประชามติกกต.ก็รีมาร่างกติกาห้ามรณรงค์เชิญชวนชาวประชาห้ามทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้ห้ามหาอะไรประชามติ
ป็นสากลเสียงประชาชนต้องเสรียิ่งใหญ่จะชอบไม่ชอบรับไม่รับอย่างไรต้องพูดได้ทำได้แบบทั่วโลกเขาทำกันนี่เอกอ่ะจะจับดำเนินคดีติดคุก10ปีมีที่ไหนครับท่านประชามติหรือว่าประชาทันคงได้เห็นกันวันที่7สิงหาคมมองรัฐธรรมนูญที่ตรงเนื้อหากรทเขาบอกมาว่าน่าชื่นชมฉบับปราบโกงหลุดพ้นโคลนตมใครเห็นต้องนิยมยกมือโมทนานักการเมืองที่โกงต้องไล่ให้ตกเวทีสิทธิการเมืองไม่ให้มีจนถึงชาติหน้าผมก็ว่าดีแต่นึกสงสัยขึ้นมาหรือที่โกงชั่วช้ามีแต่นักการเมืองข้าราชการนะกูกินมีไหมผดเด็จการน้อยใหญ่บางกังฉินวางเถื่อนถ้าจะปราบกูงพาชาติรุ่งเรืองต้องพูดให้ครบทุกเรื่องต้องทำให้ครบวงจรหลายประเด็นที่ต้องพูดให้ชัดเรียนฟรีถ้าตัดสิทธิ์ม.ปลายเขาเดือดร้อนเรื่องหลักประกันสุขภาพต้องแน่นอนศาสนาละเอียดอ่อนทำไมระบุบางนิกายมีเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกสนใจอำนาจอธิปไตยของปวงชนทั้งหลายกติกาแบบนี้ประเทศจะเป็นยังไงประชาธิปไตยเดินหน้าหรือถอยยาวยาวยาวเดินหน้าหรือถอยยาวจะมีสวที่คสช.แต่งตั้งเข้ามานั่งในสภาปีมีคำถามพ่วงให้โหวตนายกด้วยสิเปิดพื้นที่นายกคนนอกเข้ามาบัตรเลือกตั้งที่เคยกาสองใบเลือกคนที่ใช้เลือกพรรคที่เข้าท่าให้แค่ใบเดียวเมารวมกันมาสอสอคำนวณหาตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ถ้าบังคับใช้มีมาตราเปิดให้แก้คงยากกว่าลิงแก้แหและผมจะชี้ให้เห็นต้องมีผู้พักเห็นชอบเป็นเกณฑ์ต้อง 20% จากทุกพักเข้ามาประเด็นสำคัญต้องถามศาลรัฐธรรมนูญแล้วสวต้องหนุน1 ใน 3ด้วยนะแกยากแกเย็นอย่างที่ผมพูดมาคงไม่เกินชาติหน้าละคงจะได้แก้กันรัฐาธิปัตย์ถือมาตรา44จนกว่าจะมีครม.บริหารเลือกตั้งผ่านไปใครมาเป็นรัฐบาลต้องปฏิรูปตามท่านวางไว้20ปีแล้วประชาชนจะลงคะแนนยังไงถามมามากมายผมไม่รู้ไม่ชี้รับก็ผ่านไปหรือไม่รับก็ดี7สิงหาคมนี้ประชาชนจงเจริญให้อำนาจประชาชนยิ่งใหญ่หรือจะปล่อยให้ประชาธิปไตยยับเยินจะรับก็ชังไม่รับก็เชิญประชามติประชาชนจงเจริญจะรับก็ชังไม่รับก็เชิญประชาธิปไตยประชาชนจงเจริญจะรับก็ชังไม่รับก็เชิญ
ชิญ7 สิงหาคมประชาชนต้องอย่าเริ่ม